มาอีกแล้วครับโควิด19สายพันธุ์ใหม่ BA.2.75 ครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงบ้างในหลายประเทศแล้วเพราะมีการแพร่ระบาดกันแล้วนะครับว่าแต่ BA.2.75 นั้นนะครับเป็นยังไงคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีแฟนข่าวพีพีทีวีออนไลน์ครับวันนี้วันจันทร์ที่4กรกฎาคมครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นทางดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาของไบโอเทคครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าให้ประเทศไทยนั้นเฝ้าระวังเฝ้าจับตาโควิด19สายพันธุ์ BA.2.75 นะครับปัจจุบันนี้มีการระบาดในอินเดียเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีบางประเทศนั้นเริ่มมีรายงานพบผู้ติดเชื้อแล้วไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ดีหรือสหรัฐอเมริกานะครับเจ้า BA.2.75 นี้มี2ปัจจัยสำคัญที่ควรเฝ้าจับตามองครับคุณผู้ชมข้อแรกก็คือว่า BA.2.75 นั้นครับเป็น BA.2 ที่มีการกลายพันธุ์เพิ่มถึง9ตำแหน่งบนโปรตีนหนามสปายครับแล้วก็มีบางตำแหน่งครับคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงจากโอมิครอนกลับไปเป็นสายพันธุ์เดิมครับปัจจัยที่2ครับคุณผู้ชมข้อมูลของจำนวนประชากรนะครับของตัวอย่างของไวรัสที่ถอดรหัสในอินเดียพบว่าเพิ่มจำนวนของสายพันธุ์นี้อย่างมีนัยสำคัญครับในรัฐมหาราชระซึ่งถ้าจำกันได้ครับรัฐนี้เมืองนี้เป็นถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์เดลต้ามาก่อนนั่นเองครับตอนนี้ก็มีผู้พยายามที่จะเปรียบเทียบความสามารถของ BA.2.75 กับ BA.5 ในการแพร่กระจายก็มีแนวโน้มนะครับว่า BA.2.75 นั้นจะวิ่งได้ไวกว่าแต่เนื่องจากนะครับตัวอย่างตอนนี้ของคนติดเชื้อยังมีไม่มากทำให้ความน่าเชื่อถือของตรงนี้ยังมีน้อยครับสำหรับความแรงของสายพันธุ์นี้ครับดร.อนันต์เองก็บอกว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนแน่นอนครับเพราะว่ายังคงต้องรอจับตาเฝ้าสังเกตของการติดเชื้อจากนี้ไปก่อนนะครับแม้ว่าเราจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันกระตุ้นแล้วก็ตามทีครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็คือการป้องกันส่วนตัวแมสก็ยังคงจำเป็นสำหรับการใส่ไปในที่ที่มีคนหมู่มากรวมถึงการล้างมือบ่อยๆก็เป็นเกราะป้องกันของเราได้ดีนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ